มงจ้าชาแนลสวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งเรื่องเล่าและตำนานเครื่องราวของขลังไทยโดยมีผมหงมังเลยสูงเป็นผู้บรรยายครับและสำหรับในคลิปนี้ทางช่องของเราจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมานำเสนอสู่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านก็มาติดตามรับชมและรับฟังกันเลยดีกว่าครับผมตะปูสังฆวานรตะปูสังฆวานรนั้นนับว่าเป็นวัตถุมีดีในตัวเป็นเครื่องรางป้องกันพูดผีปีศาจในอดีตเกจิอาจารย์ผู้มีวิชาคมแก่กล้าเมื่อต้องการจะสร้างมีดหมอหรือว่าอาวุธใดๆไว้ป้องกันพูดผีปีศาจหรือคุณไสยต่างๆสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือตะปูสังฆวานรนี่เองเนื่องจากว่ามันมีอนุภาพในการป้องกันพูดผีคุณไสยสิ่งอัปมงคลต่างๆได้ผลชะงักชัดเจนตะปูสังฆวานรหรือชินสังฆวานรเดิมเป็นวัตถุที่สร้างขึ้นจากโลหะผสมกับดีบุกอาจจะมีสังกะสีตะกั่วและกระรอดอื่นๆเจือปนอยู่ด้วยมักนำมาใช้ประโยชน์ในการยึดโครงสร้างไม้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของวัดและปราสาทราชวังในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นยังไม่มีตะปูหรือว่าน็อตสำหรับใช้ในการสร้างโบสถ์วิหารจึงใช้ชิ้นเขียวมาทำเป็นตะปูนำมาตอกเป็นสลักโดยเทและทำเป็นแท่งทรงกลมหรือแท่งเหลี่ยมปลายแหลมเรียกว่าตะปูสังฆวานรใช้ตอกยึดเสนาสนะและถาวรวัตถุภายในวัดตลอดอายุการใช้งานอันยาวนานนั้นตะปูสังฆวานรได้ผ่านศาสนพิธีการสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นสวดพระปฏิโมกสวดยัตติในเวลาที่มีการบวชพระอีกทั้งหลวงพ่อหลวงปู่ในสมัยนั้นก็มักจะนิยมปลุกเสกวัตถุมงคลในโบสถ์สม่ำเสมอเมื่อเสนาสนะโบสถ์วิหารชำรุดสลักหักพังโบราณจารย์ผู้ชาญฉลาดเล็งเห็นว่าตะปูสังฆวานรนั้นได้ผ่านการเวลาผ่านการปลุกเสกตลอดมาร่วมถึงได้ผ่านวิธีกลางพุทธศาสนาต่างๆมาอย่างยาวนานเชื่อว่าน่าจะเต็มไปด้วยพลังแห่งพุทธคุณต่างๆดังนั้นจึงได้นำตะปูสังฆวานรมาหลอมละลายผสมผสานในการสร้างพระเนื้อชินยิ่งไปกว่านั้นท่านอย่างนิยมนำมาตอกสะกดพูดผีปีศาจได้ผลยิ่งนักต่อมาจึงใช้เป็นส่วนผสมในการสร้างมีดหมอหรือมีดอาคมต่างๆเนื่องจากในสมัยก่อนไม่นิยมนำของวัดเข้าบ้านตรงๆต้องทำการแปรสภาพหรือสร้างขึ้นมาใหม่เสียก่อนไม่ว่าจะเป็นมีดหมอหรือว่าพระเนื้อชินจะสบายใจกว่าทุกวันนี้ถ้าหากใครมีไว้ติดตัวติดบ้านก็มั่นใจได้เลยว่ามีของดีที่ทรงคุณค่าและมีอนุภาพในตัวพร้อมสับเลยทีเดียวว่าเป็นมาของสังฆวานรนั้นเล่ากันมาว่าเกิดจากพญาวานรได้ลงมาจุติในภพภูมิของมนุษย์แล้วเข้ามาบวชในพระบวรพุทธศาสนาก็ยังไม่ว่าที่จะลงไหลแนวฤทธิ์อำนาจของตนที่ติดตัวมาตั้งแต่อดีตชาติเมื่อพญาวานรบวชเรียนแล้วก็ยังชอบที่จะใช้ฤทธิ์ใช้อำนาจเหาะเหินเดินอากาศเพื่อที่จะไปเก็บรวบรวมเอาเหล็กไหลธาตุเกียรติที่มีสีขาวนวลอันล่องลอยอยู่ในอากาศซึ่งไม่ได้ถูกเทพเทวาอัญเชิญไปเป็นฐานเกศแก้วจุฬามณีซึ่งก็คือฐานของพระเกศแก้วจุฬามณีเป็นวัชิระธาตุเมื่อเก็บรวบรวมได้ตามต้องการแล้วพญาวานรก็นำไปหลอมเข้ากับเงินยวงแล้วทำการประจุพลังปลุกเสกอริยธาตุขึ้นมาใหม่เพื่อให้ยิ่งมีฤทธิ์มีอำนาจตามที่พญาวานรต้องการจากนั้นจึงนำไปเก็บไว้ในถ้ำลึกที่ตนอาศัยอยู่เพื่อใช้ในการทดสอบฌานสมาบัติและฤทธิ์อำนาจของตนเองเพราะอาการติดฤทธิ์นี่เองทำให้พญาวานรไม่เจริญก้าวหน้าในทางธรรมเพราะมัวแต่ยึดมั่นถือมั่นในฤทธิ์แห่งตนจนเมื่อถึงเวลาที่ธาตุสี่ขันห้าแตกดับไปดวงจิตก็เลยติดตามไปดูแลธาตุกายสิทธิ์ที่ตนเองสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้ตกอยู่ในเงื้อมมือของหมู่มารที่มีอคติต่อพระพุทธศาสนาดังนั้นแร่สังฆวานรจึงเกิดจากเหล็กไหลชีพขาวที่ถูกนำมาหุงใหม่บวกกับฤทธิ์ฌานสมาบัติของพญาวานรเข้าร่วมกันเราจึงเรียกธาตุกายสิทธิ์นี้ว่าสังฆวานรโดยโลหะชนิดนี้จะมีสีเงินยวงขาวนวลกว่า
เหล็กไหลชีพระขาวโดยทั่วไปเพราะสังฆปานนท์มีฤทธิ์อำนาจในการป้องกันศัตรูหมู่มารและภัยพิบัตินานาประการมิให้เข้ามารุกล้ำกล้ำไกลสถานที่นั้นๆได้อีกทั้งธาตุกายสิทธิ์นี้ยังมีบารมีธรรมขั้นสูงกำกับอยู่นั่นก็คือบารมีธรรมจากเราพระอริยสงฆ์ที่จ้างใจมาช่วยเหลือเกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาให้หลุดรอดจากหมู่มารทั้งหลายบวกกับฤทธานุภาพของพญาวานรจึงทำให้แร่สังฆวานรนั้นมีอานุภาพเป็นอย่างยิ่งครับผมก็ขอขอบคุณทุกการเข้ารับชมนะครับจากใจหมู่เจ้าชาแนลสวัสดีครับผม